สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข้อข่าววันพุธที่21ธันวาคม2559นะครับวันนี้เราจะมาสรุปบทเรียนจากกรณีข้อพิพาทที่ดินบนหาดราไวย์จังหวัดภูเก็ตระหว่างชาวเลกับผู้ถือครองโฉนดที่ดินรวมทั้งนายทุนที่ต้องการเข้ามาทำประโยชน์จนกระทั่งมีการกระทบกระทั่งกันอย่างที่เคยเป็นข่าวใหญ่กันมาก่อนหน้านี้จนกระทั่งชาวเลถูกผู้ถือครองโฉนดฟ้องขับไล่แล้วก็ล่าสุดเมื่อ13ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับศาลพิพากษายกฟ้องไป1คดีเนื่องจากหลักฐานของคู่กรณียังไม่เพียงพอที่จะกล่าวหาว่าชาวเลบุกรุกที่ดินเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงมีข้อกฎหมายมีแง่มุมที่น่าสนใจมากมายและวันนี้เราจะเพิ่มแง่มุมที่ว่าด้วยการศึกษานิติศาสตร์ในยุคใหม่ที่ต้องการให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริงสัมผัสพื้นที่จริงแล้วก็ได้ทำประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านที่ด้อยโอกาสด้วยนะครับวันนี้เราจะคุยกับทีมนักวิชาการนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือทางคดีแก่ชาวบ้านเหล่านี้นะครับขอเริ่มจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์คมสันโพคงครับสวัสดีครับสวัสดีครับและทีมนักศึกษานะครับนักศึกษาปี3คณะนิติศาสตร์ม.รังสิต2ท่านที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ท่านแรกครับคุณตั้งปณิธานทวีปัญญาพรสวัสดีครับสวัสดีครับและท่านนะครับคุณวัชรพลสุคนธวิทย์นะครับสวัสดีครับท่านสุคนธวิทย์ครับอาจารย์คมสันเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่มาที่ไปของการเข้ามาช่วยเหลือทางคดีแก่ชาวบ้านชาวเลราไวย์เนี่ยที่มาเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคือที่มาเรื่องนี้เนี่ยชาวเลเนี่ยก็มายื่นคำร้องขอให้ทางคณะนิติศาสตร์เนี่ยโดยคลินิกช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายเนี่ยนะครับช่วยเหลือในเรื่องคดีนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็เคยเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่สักประมาณสักปี2ปีมาแล้วล่ะที่เข้าไปดูเรื่องแนวทางการที่จะดำเนินคดีให้กับชาวเลนะฮะกรณีที่ถูกฟ้องเรื่องต่างๆเนี่ยนายก็ให้คำปรึกษาอยู่นะครับทีนี้พอมายื่นเนี่ยปั๊บเนี่ยท่านอาจารย์วิชามหาคุณเนี่ยนะครับท่านเป็นคณบดีท่านมีดำริเรื่องของการปรับระบบการเรียนการสอนแบบใหม่นะคือท่านต้องการให้มีการทำคลินิกคือพูดง่ายๆว่าต้องการให้เด็กเนี่ยนักศึกษาเนี่ยที่เรียนอยู่เนี่ยสามารถที่จะจบออกไปปั๊บแล้วสามารถทำงานได้คือมีประสบการณ์พร้อมไปทำงานได้เลยนะฮะใช้การเรียนการสอนแบบคลินิกคือเข้าไปสัมผัสการทำคดีจริงไปทำเคสจริงเรื่องที่เกี่ยวกับการร่างกฎหมายก็เข้าไปมีส่วนรู้เรื่องในการร่างกฎหมายจริงนะเช่นร่างคำฟ้องร่างคำฟ้องร่างตัวกฎหมายร่างพระราชบัญญัติหรือไปเกี่ยวข้องในงานกฎหมายด้านต่างๆวางแนวทางการต่อสู้คดีใช่ใช่ต้องการให้รู้ของจริงก่อนที่จะจบไปพูดง่ายว่าถ้าจบไปปั๊บก็สามารถไปทำงานที่ไหนได้นะทันทีแล้วก็ข้อสำคัญก็คือแนวทางที่ท่านอาจารย์วิชาวางไว้ก็คือต้องการให้เด็กเนี่ยมีจิตสาธารณะนะซึ่งก็สอดคล้องกับที่ท่านดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะอธิการบดีเนี่ยต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมธรรมาธิปไตยไปต้องการให้เด็กมีจิตสาธารณะนะเราก็เลยทำโครงการนี้กันขึ้นทำโครงการขึ้นก็จริงๆโครงการนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี58นะฮะมาขับเคลื่อนกันเป็นเรื่องเป็นราวก็ตอนประมาณสักเดือนมกราปี59นะตอนที่ท่านอาจารย์วิชาเข้ามานะครับเป็นคณบดีเต็มตัวแล้วนี่นะครับก็เคสละไว้นี่ก็เป็นเคสแรกเป็นเคสดีเคสแรกที่คลินิกเข้าไปช่วยแล้วก็ยังมีเป็นเคสแรกฮะแล้วก็มีที่เป็นคดีเนี่ยก็จะมีคดีที่ดินที่สวนผึ้งนะฮะอันนั้นก็เป็นเคสต่อมาเป็นเคสที่2นะครับแล้วก็มีอีกหลายที่เข้ามาตอนนี้ก็มีคดีประมาณสัก 5-6 คดีที่ทำคือเราก็เน้นช่วยเหลือในทางคดีนะแล้วก็เน้นการให้ช่วยเหลือไปที่ชุมชนมากกว่าการให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเพราะต้องยอมรับความจริงว่า1รายบุคคลเนี่ยเราทำไม่ไหวนะครับแล้วก็มีทนายความส่วนใหญ่ก็จะมีทนายความอยู่แล้วให้ทนายความเขาว่าไปแต่ว่าเราจะทำในเรื่องของเชิงชุมชนซึ่งมีผลกระทบต่อคนเยอะๆนะก็จะทำให้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีโครงการอื่นๆหลายอันนอกเหนือจากเรื่องของนี้ก็อย่างเช่นการช่วยเหลือคนไทยพัฒน์ในเรื่องคนด้อยโอกาสในเรื่องการพิสูจน์สถานะบุคคลอันนั้นระดมกันก็ค่อนข้างเยอะใช้คนเยอะมากนะฮะใช้คนก็ครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า50คนใช้นักศึกษาลงพื้นที่นะมีทั้งของนิติศาสตร์แล้วก็วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมลงไปทำพิสูจน์สถานะซึ่งตรงนั้นเราก็ไปช่วยได้สักประมาณพันกว่าคนในการพิสูจน์สิทธิ์ตามอำเภอต่างๆที่มีอยู่2-3อำเภอที่เราเข้าไปเป็นพื้นที่ทำงานเช่นอำเภอเมืองอำเภอบางสะพานอำเภอท่าสะแคเนี่ย
ก็ประมาณสักพันเศษตอนนี้ก็ได้ทราบข่าวว่าการสอบเอกสารสิทธิศึกษาได้ไปทำคราวนั้นเนี่ยตอนนี้เข้าสู่กระทรวงมหาดไทยแล้วสู่กรมการปกครองเข้าคณะกรรมการคนไทยประถิตแล้วก็น่าจะได้ประมาณสักร้อยกว่าคนก็ค่อยทยอยเข้านะฮะก็ค่อยทยอยเข้าก็ถือว่าเป็นงานที่ทางคณะนิติศาสตร์ก็ช่วยเหลือประชาชนทีนี้ในส่วนของคดีเนี่ยเราก็เน้นตรงนี้เพราะว่าเรื่องคดีเนี่ยเป็นเรื่องของอาชีพที่เขาจะไปทำกันในอนาคตนะถ้าเป็นจบนิติศาสตร์แล้วทำคดีไม่เป็นนะบางทีมันก็คนที่จะรับเข้าไปทำงานด้วยเขาก็คิดน่ะเนี่ยเราต้องการลูกศิษย์เราเนี่ยมีปัญญามีอาวุธติดตัวตั้งแต่เรียนก็เลยทำโครงการนี้ในโครงการเนี่ยแต่ละคดีเนี่ยก็จะเป็นทีมเราให้ทำงานเป็นทีมทีมหนึ่งประมาณสัก4-5คนหรือ6คนแล้วแต่นะอยู่ที่ความสามารถของคนละทีมแล้วทีมจะไปชวนน้องชวนเพื่อนเข้ามานะครับแต่หลักการก็คือจิตอาสาไม่มีคะแนนแรกไม่มีเงินแรกสิ่งที่ได้คือประสบการณ์นะประสบการณ์นะครับแล้วก็ความรู้ที่อาจารย์ที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยซึ่งเราก็มีพี่เลี้ยงอยู่4-5คนเนี่ยพร้อมที่จะให้องค์ความรู้เต็มที่เท่าที่อาจารย์มีเพราะนั้นเราก็เป็นการพัฒนาพวกเขาขึ้นมานะอย่างทีมนี้จะมีอยู่ประมาณ6คนนะมีตั้งแต่ปี4จนถึงปี2นะครับบางทีมจะมีถึงปี1ตอนนี้มีปี1เข้ามาบางเข้ามาช่วยนะก็เริ่มที่เขาลูกเขาลอยทีนี้ผมก็ยังบอกว่าเดี๋ยวให้หัวหน้าทีมต้องไปหาน้องปี1มาเพราะว่าพวกเขาจะต้องเรียนจบไปผมก็เลยคดีนี้คงไม่ได้จบในยุคเขาอ่ะมันก็คงจะไปจบรุ่นน้องอ่ะนะก็ต้องมีคนมารับทอดคดีในการแปรไปเรื่อยๆจนกว่าคดีจะจบคืองั้นก็คือทำคดีเหมือนสำนักงานทนายความแต่ว่าเราทำในเชิงของการศึกษานะฮะเน้นหนักไปในเรื่องของการศึกษาค่อนข้างเยอะก่อนที่ทีมนักศึกษาจะลงพื้นที่เนี่ยอาจารย์ได้วางหลักได้ให้หลักคิดในการไปหาหลักฐานในการไปช่วยทางคดีแก่ชาวเลราวัยนี่ยังไงบ้างครับอาจารย์คือหลักการของเราเนี่ยทำคดีที่ดินต้องลงพื้นที่ต้องเห็นที่ดินในอันนี้หลักแรกเลยต้องเห็นสภาพจริงนะต้องเห็นของจริงก่อนเพราะนั้นเมื่อทำเรื่องคดีที่ดินเนี่ยเราก็จะต้องหาโอกาสในการให้นักศึกษาลงพื้นที่ให้ได้นะครับลงพื้นที่ให้ได้ลงไปดูพื้นที่ดูสภาพพื้นที่จริงเป็นยังไงนะเพราะว่าทำคดีที่ดินดูบนกระดาษเนี่ยมันไม่เห็นของจริงแล้วมันจะไม่รู้สภาพเป็นยังไงอย่างที่แปลงนี้พอลงบนกระดาษก็จะเห็นปัญหาไม่เห็นอะไรเลยแต่พอลงพื้นที่จะเห็นอะไรบางอย่างซึ่งเอ๊ะไอ้นี่มันหายไปไหนในโฉนดไม่มีซึ่งเดี๋ยวจะว่ากันในรายละเอียดอาจารย์ช่วยเล่าข้อเท็จจริงข้อกฎหมายคดีล่าสุดนี้ก่อนที่ศาลพิพากษายกฟ้องเนี่ยตกลงหลักฐานของคู่กรณีคือหลักฐานของผู้ที่ถือครองโฉนดที่ดินที่เขาฟ้องขับไล่ชาวเลนมันไม่มีน้ำหนักพอที่จะอ้างเป็นหลักฐานว่าเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คือจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยนะหลักการเนี่ยใครกล่าวอ้างคนนั้นต้องพิสูจน์ต้องการต้องพิสูจน์เพราะนั้นเขาเป็นคนฟ้องก็ต้องพิสูจน์แต่ว่าทางฝ่ายโจเลก็มีเอกสารหลักฐานและมีพยานมาพิสูจน์ในส่วนของเขามากกว่าพูดง่ายๆว่าทางฝ่ายโจเลเนี่ยสามารถทำลายข้อสันนิษฐานของกฎหมายที่ถือหลักการว่าให้ศาลเนี่ยเชื่อถือเอกสารมหาชนก่อนครับนะฮะให้ศาลเชื่อถือเอกสารมหาชนก่อนคือตราบใดถ้ายังไม่มีการเพิกถอนเนี่ยต้องถือแล้วว่าหลักการเกี่ยวกับเอกสารที่ทางราชการออกให้เนี่ยถือเป็นหลักฐานที่ใช้ได้พูดง่ายๆนะครับกรณีนี้มีการหักล้างได้หักล้างได้หักล้างเอกสารของราชการของราชการได้ก็คือโฉนดที่ดินไงการหักล้างของเชลเลในที่นี้ก็คือมันเป็นการฟ้องคดีบุกรุกฟ้องขับไล่ในคดีอาญานะครับเขาสามารถหักล้างได้ว่าเขาอยู่มาก่อนจะมีการออกโฉนดโดยอาศัยการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะที่ลงพื้นที่ไปสอบสวนเรื่องเอกสารเกี่ยวกับโฉนดที่ดินนะว่าออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่ากับข้อมูลของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็กรมคุ้มครองสิทธิ์เกี่ยวกับการพิสูจน์ DNA ของโครงกระดูกที่อยู่ในพื้นที่ว่าเป็นโครงกระดูกชาวเลบันพบุรุษสอดคล้องกับคนที่อยู่ในปัจจุบันหรือไม่ซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะลำพังชาวบ้านเนี่ยทำเองไม่มีทางทำได้ก็ต้องมีหน่วยงานเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือเพราะนั้นก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ศาลเนี่ยเชื่อเอกสารของ DSI เชื่อเรื่องการพิสูจน์ว่าชาวเลอยู่มาก่อนจริงก็เลยเป็นที่มาของคำสั่งยกฟ้องยกฟ้องเขาคงอุทธรณ์นะฮะเขาคงอุทธรณ์เพราะว่ามูลค่าที่ตกมาไล่ละร้อยล้านตรงนั้นนะนะฮะมูลค่ามันสูงมากครับไม่มีใครถอยแล้วครับชาวเลเขาก็ไม่ถอยเหมือนกันมันมีเรื่องของมูลค่าอิทธิพลในพื้นที่ไม่ถึงขนาดมีอิทธิพลมาก
แปลงที่มีข้อพิพาทอันนี้นะอิทธิพลไม่มากแต่อีกแปลงเนี่ยมีอิทธิพลอยู่พอสมควรในขณะที่มีการยกชายชะกันมาทำร้ายกันนะแปลงนี้ก็ไม่ได้มีอิทธิพลใช้แบบนั้นได้เพราะว่าตรงพื้นที่ที่อยู่ในชาวเลเขาอยู่หนาแน่นมากอยู่หนาแน่นมากใช้แล้วก็ใช้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็มี NGO ลงไปเกี่ยวข้องนะมีมูลนิธิชุมชนไทยเข้าไปดูแลอยู่นะครับมีหน่วยราชการบางหน่วยเข้าไปดูแลอยู่เทศบาลนี้เขาก็ให้ความช่วยเหลืออยู่เพราะนั้นจะใช้อิทธิพลในค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเจ้าของที่ดินเดิมก็เป็นเจ้าของที่ดินที่ออกโฉนดตรงนั้นเนี่ยเกือบทุกแปลงเลยตรงนี้นะฮะเกือบทุกแปลงในตรงนั้นซึ่งเราก็ได้ข้อมูลข้างหลังมาว่าที่ดินบางแปลงเนี่ยถึงขนาดเชื่อมโยงกับคนที่ตายในห้องขังดีเอสไออืมอ๋ออ่าอ่าแต่ว่าก็เป็นข้อมูลที่ได้ปากคำจากคนที่นั่นที่ดินพังงาใช่ไหมก่อนก็อยู่ภูเก็ตไงก่อนก็อยู่ภูเก็ตก็ถึงขนาดว่ามีข้อมูลว่าเขาเกี่ยวข้องกับบางแปลงนะในแถบนั้นด้วยครับครับทีนี้มาถึงน้องๆ นักศึกษาในทีมการลงไปครั้งนี้การลงพื้นที่ไปช่วยเหลือทางคดีแก่ชาวบ้านเราได้ประสบการณ์เราได้ความรู้เราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการเรียนนิติศาสตร์ของเรามากน้อยแค่ไหนเจอน้องตั้งปณิธานก่อนเลยครับใช่ครับที่มาของการเนี่ยเราอาสาจะมาทำคดีแบบเนี้ยมีแรงบันดาลใจยังไงคือในตอนแรกอาจารย์คมสัตย์ถามว่ามันมีคดีให้ลงไปศึกษาได้ลงไปทำคดีจริงเนี่ยซึ่งผมมองว่าที่การที่เรานั่งเรียนแค่ในห้องเรียนเนี่ยมันไม่ท้าทายหรอกเราอยากได้ความรู้มากกว่าที่ในห้องเรียนเราจึงโหเลยอาสาเข้าไปครับเข้าไปเราเข้าไปทำอะไรบ้างการค้นหาการเก็บหลักฐานการดูข้อมูลการให้คำปรึกษาการทำคดีเนี่ยเราเอาวิชาความรู้เนี่ยมาใช้ไงบ้างครับคือวิชาความรู้ในห้องเรียนนะครับต้องยอมรับว่าไม่พอเลยเราต้องศึกษาเพิ่มเติมเพราะในการที่เราจะร่างคำฟ้องหรือคำร้องเนี่ยเราไม่ได้ใช้ประมวลแพ่งพาณิชย์หรือประมวลกฎหมายอาญาอย่างเดียวต้องใช้ทั้งพ.ร.บ.หลายๆฉบับหรือกฎหมายลูกต่างๆครับว่าเพื่อที่เราจะเอาไปใส่ในคำฟ้องเราก็ต้องศึกษาจนว่าเฮ้ยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยชาวบ้านได้ครับเพราะมันมีทั้งคดีที่ชาวบ้านถูกฟ้องเราก็ต้องช่วยเหลือทางคดีแล้วก็มีคดีที่ชาวบ้านต้องเป็นผู้ฟ้องไม่จะเป็นคดีแพ่งคดีปกครองด้วยใช่ไหมครับเพื่อจะเพิกถอนคดีคดีที่ถูกฟ้องเนี่ยเขามีทนายดูแลอยู่เราจะทำงานเชิงรุกคือเราทำคดีที่เราจะฟ้องถ้าส่วนใหญ่นะถ้าส่วนใหญ่เป็นคดีที่เราทำให้เพื่อให้เขาได้สิทธิ์ในที่ดินครับนะครับแล้วการลงพื้นที่เราเป็นยังไงบ้างช่วยไล่ฟังหน่อยครับการลงพื้นที่ครั้งแรกนะครับตอนเดือนพฤษภาคมครับวันที่25พฤษภาคมแต่ครั้งที่สองในวันที่19-20พฤศจิกายนครับก็ในการลงครั้งแรกเนี่ยเราก็โชคดีไปเจอเหตุปะทะกันพอดีเลยครับอ๋อที่เป็นข่าวที่ใช่ครับที่ชายชะกันของที่นายทุนจ้างมาอะไรนี่ครับแต่มันในเรื่องการปะทะเนี่ยกันมีหลายรอบมีทั้งตอนต้นปีแล้วก็มีหลายรอบแล้วก็มีกันตอนกลางปีที่ลงพื้นที่ไปที่ได้เจอครับครับเพราะลงไปเราก็มันก็ถือว่าทำไมชาวบ้านที่เขาสามารถที่จะเข้าไปทำการประมงการหาปลาได้เนี่ยโดนนายทุนเนี่ยมาปิดทางเข้าออกที่เขาเคยใช้มาแล้วหลายๆปีเกินร้อยปีด้วยซ้ำเนี่ยที่เขาจะเข้าไปที่ชายหาดเพื่อที่จะลงเรือไปหาปลาหรือซ่อมอุปกรณ์หาปลาครับครับคือเราสึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่ครับเขาอยู่มาก่อนครับเขามีวิถีชีวิตผูกพันกับที่แห่งนี้มานานครับอยู่ๆมาถูกอีกทางใช่ครับเราก็เลยต้องช่วยเหลือต้องใช้ความรู้ที่เราเรียนเนี่ยมาช่วยเหลือชาวบ้านครับเราเริ่มจากอะไรแล้วก็เราทำอย่างไรบ้างครับในพื้นที่การเริ่มเราต้องลงไปดูพื้นที่ก่อนครับเราควบคู่กับการศึกษาเรื่องการศึกษากฎหมายที่ดินหรือว่าจะเป็นในการร่างคำฟ้องครับครับผมลงพื้นที่ไปเราก็ดูตอนแรกคือเราดูสภาพแวดล้อมดูว่าพื้นที่เนี่ยมันมีการถูกออกโฉนดทับจริงมีคนที่อยู่ในพื้นที่ครับเขาอยู่กันเยอะ300ครอบครัวมากเป็นพันคนครับอยู่ในที่หนึ่งแต่ว่าอยู่ใครคนภายนอกเนี่ยมาออกที่ดินทับ
ออกโฉนดที่ที่ดินเนี่ยทับที่ที่เขาอยู่เราก็เลยว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์ไม่แฟร์เลยครับครับน้องวัชรพลล่ะครับเราลงพื้นที่ไปหาข้อมูลไปหาหลักฐานอะไรยังไงในทีมเรามีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับในส่วนของผมก็จะเป็นดูเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายครับเอาข้อเท็จจริงเนี่ยก็คือเราลงพื้นที่ไปเราก็จะได้ข้อเท็จจริงมาครับพอเราได้ข้อเท็จจริงมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าข้อเท็จจริงไหนบ้างที่เราจะสามารถนำข้อกฎหมายที่เรารู้ที่เราเรียนรู้อยู่เนี่ยนำมาปรับใช้ครับในการแก้ว่าตรงเนี้ยมันออกมาไม่ถูกยังไงทำให้เอกสารถึงออกมาไม่ถูกครับแล้วมีประเด็นข้อเท็จจริงไหนบ้างที่มันขัดกับตัวเอกที่แสดงบนเอกสารนะครับเช่นประเด็นใหม่ที่ทางเราได้เพิ่งลงไปพื้นที่กันนะครับเมื่อวันที่19-20พฤศจิกายนอ๋อที่ป่ามันเองนะครับในเรื่องของคลองอย่างเงี้ยครับในเอกสารโฉนดที่ดินครับมีคลองอยู่แค่ร้อยเมตรมีชื่อคลองด้วยครับครับแล้วแน่ดีเนี่ยก็ชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่าเป็นคลองที่ใช้สัญจรเรือกันได้ครับแต่ว่าในโฉนดที่ดินเนี่ยไม่มีเลยคลองตรงนี้ไม่มีอยู่ในโฉนดหายไปเลยครับครับครับอันนี้คือเฉพาะแค่แปลงเดียวนะครับซึ่งจริงคลองเนี้ยมันมีต้นน้ำอยู่ที่ไกลมากครับอย่างตอนนี้ต้องอยู่ไอ้ตรงภูเขาข้างบนที่เป็นแหลมคนประเทศเป็นต้นน้ำลงมาไกลมากแล้วก็พอเราลงไปแล้วเราก็ได้ดูในที่ต่างๆเพราะว่าไอ้คลองมันขาดเป็นช่วงๆขาดเป็นคือเหมือนก็คลองมันถูกตัดเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวถูกตัดนะเราดูจากแผนที่ Google Map ดูจากอะไรต่ออะไรแล้วก็เช็คดูแผนที่ใกล้เคียงโฉนดใกล้เคียงเลยถูกตัดแล้วก็มีข้อสงสัยแล้วล่ะว่าจะมีการบุกรุกคลองสาธารณะคือสภาพพื้นที่ที่เห็นครับกับโฉนดครับมันขัดกันครับมันขัดกันครับแล้วทำไงต่อครับจากที่เห็นข้อเท็จจริงตรงนี้ครับใช่ครับคือในเรื่องนี้คือเราก็ต้องพอเราเห็นแล้วว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยคือเมื่อก่อนครับเป็นคลองแล้วเอกชนเนี่ยเขามาถมคลองซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราใช้คอมมอนเซนส์มันก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเพราะได้คลองเนี่ยครับเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินใช่มั้ยครับเมื่อเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยเราก็ต้องมากลับมาหาค้นหาข้อกฎหมายเพื่อที่จะเราทําคําร้องให้ขอให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยตรวจสอบซึ่งข้อกฎหมายที่เราใช้ในเรื่องนี้ก็คือพระราชบัญญัติการลักษณะการปกครองท้องที่พ.ศ. 2557ครับพรบลักษณะการปกครองท้องที่ลักษณะปกครองท้องลักษณะปกครองท้องที่ศักราช2457กฎหมายเก่ามากครับก่อนคุณเติมกับผมเกิดอีก102ปียังใช้อยู่ฮะยังใช้อยู่กฎหมายนี้ใช้กับคดีนี้ยังไงก็คือในเรื่องนี้คือมาตรา117ครับเขาในสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยรัฐต้องเป็นผู้ดูแลแต่รัฐในพรบเนี่ยถ้าให้อำนาจกรมการอำเภอนะครับในการตรวจสอบดูแลเราก็ต้องร้องเข้าไปให้เขาตรวจสอบออกมาว่ามันมีคลองอยู่เมื่อก่อนแล้วมันโดนถมไปได้ยังไงที่เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับโดนถมไปได้ยังไงนี่คือการที่เราต้องทำคำร้องเข้าไปครับครับเพื่อเป็นฐานในการที่เราจะไปใส่ในคำฟ้องของคดีปกครองครับครับผมจริงๆมันก็มีกฎหมายอีกฉบับด้วยที่ต้องใช้คู่กันก็คือการเดินเรือในน่านน้ำไทยใช่ไหมฮะนะคือเป็นที่สาธารณะครับว่าเขาออกโฉนดที่ดินทับที่สาธารณะได้ไงอย่างที่คือที่แม่น้ำลำคลองทะเลสาบแล้วก็คลองคลองบึงอย่างเงี้ยครับจะเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ครับแล้วทำไมที่สาธารณะเนี่ยถึงมีกลุ่มนายทุนมาออกเอกสารสิทธิ์ทับได้ครับมันหายไปไหนมันเป็นที่ที่ประชาชนต้องใช้ร่วมกันนะครับครับคิดว่าปัญหาอุปสรรคใหญ่ของการทำคดีแบบเนี้ยอยู่ตรงไหนเท่าที่เราลงพื้นที่เท่าที่เราหาหลักฐานเท่าที่เราหาข้อมูลอุปสรรคใหญ่ในการที่เราสื่อว่าเราต้องเผชิญหน้ากับมันให้ได้เนี่ยสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดในการทำคดีพวกนี้คืออะไรระบบราชการอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับเป็นความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยครับคือในการที่เราจะดำเนินคดีได้เนี่ยเราก็ต้องได้ความรับได้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายครับคือก็มีบางฝ่ายเนี่ยที่ให้ความร่วมมือกับเราแล้วก็มีบางหน่วยงานที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเราด้วยครับมีบางหน่วยงานที่ไม่ให้ความร่วมมื
เพราะอะไรครับส่วนใหญ่จะไม่ให้ความร่วมมือต้องถามว่าหน่วยไหนที่ให้ความร่วมมือส่วนใหญ่จะไม่ให้ความร่วมมือส่วนใหญ่จะไม่ให้ความร่วมมืออย่างในข้อจริงล่าสุดเนี่ยมีเป็นประเด็นเรื่องเขื่อนใช่ไหมคือไงครับเรื่องเขื่อนครับมีหน่วยงานรัฐเนี่ยสองหน่วยออกมาพูดถึงประเด็นว่าเป็นที่สาธารณะหรือเปล่าที่ตรงเนี้ยขัดแย้งกันเองครับเดี๋ยวผมนำไปนิดนึงก็คือว่าคือจริงๆเนี่ยถ้าเราเคยไปในพื้นที่ราไวเนี่ยนะฮะจุดที่เขาปะทะกันเนี่ยมันจะเป็นแนวทะเลยาวเลยเป็นแนวทะเลยาวประมาณสักร่วมๆ200เมตรได้นะครับก็ปรากฏว่ามันมีการสร้างเขื่อนในทะเลสูงขึ้นมาประมาณสักเมตร80ครับถึงเกือบ2เมตรฮะนะฮะแล้วก็ตั้งอยู่ในทะเลยาวประมาณ100กว่าเมตรนะฮะสูง180ยาวประมาณสูงเลยว่าตั้งมณิธานะสูงเลยไปอีกยาวสูงมากเป็นแนวยาวประมาณ100เมตร100กว่าเมตรอย่างผมไปยืนเนี่ยผมขึ้นไม่ได้เพราะมันสูงมากเลยหัวไปเยอะท่วมหัวเลยครับเลยฮะนะฮะก็ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เราตอนลงพื้นที่เนี่ยเราเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะเขื่อนมันมาจากไหนแล้วพอดีเราไปจังหวะที่มันมีน้ำขึ้นสูงด้วยเราก็พบว่าน้ำเนี่ยมันสูงถึงขนาดปริมอยู่ริมเขื่อนข้างบนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเขื่อนเนี่ยน้ำก็ต้องเข้าไปไกลมากครับซึ่งข้อกฎหมายใช่ไหมครับข้อกฎหมายเนี่ยมันมีข้อกฎหมายอยู่ในเรื่องของที่สาธารณะใช่ครับแบงค์อธิบายตั้งเป็นคำพิพากษาฎีกาครับตั้งปณิธานเขาเป็นศาลอาญาเชิญตกลงเรื่องเขื่อนนี้มันอยู่ในจิ๊กซอว์ของเรื่องนี้ยังไงคือไอ้เรื่องของเขื่อนคือตามคำพิพากษาศาลฎีกาครับในฤดูที่น้ำฤดูน้ำท่วมถึงไปตรงถึงตรงไหนอะครับถือว่าจุดตรงนั้นเนี่ยเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินอ๋อในฤดูน้ำหลากในฤดูน้ำหลากครับน้ำไปถึงตรงไหนครับเป็นที่ตรงนั้นเป็นที่สาธารณะที่ชายตะลิ่งที่ชายตะลิ่งนะครับถ้าที่ชายตะลิ่งเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นคลองแต่ว่าจริงๆมันรวมไปถึงที่ชายหาดด้วยโอเคคือถ้าเรามองจากชายหาดเนี่ยมองเข้าไปว่าน้ำอ่ะไปถึงตรงไหนครับตรงนั้นอ่ะคือที่สาธารณะทั้งหมดจะไปออกชนโหนดออยล์ไม่ได้อะไรไม่ได้ครับที่สาธารณะไม่ได้โดยหลักการแล้วโดยกฎหมายนะไม่ได้ก็คือชายหาดนะครับชายหาดที่ใช้เป็นที่สาธารณะร่วมกันครับก็คุณตำศักดิ์ลองนึกภาพมันก็เลยเป็นที่มาของการมีการไปสร้างเขื่อนใช่คือลองนึกภาพถึงเขื่อนสูง2เมตรและน้ำเวลาน้ำขึ้นสูงสุดเนี่ยมันพอดีปิ่มเขื่อนครับถ้าไม่มีเขื่อนมันจะไปแค่ไหนเพราะเขื่อนมันขวางแนวน้ำอยู่ใช่ไหมฮะเขื่อนขวางแนวน้ำอยู่สร้างเขื่อนเพื่อให้ได้เพิ่มขึ้นออกไปสามสิบได้ก็ว่ามันก็ต้องมีเพราะว่าหมุดเขตมันอยู่ตรงหัวเขื่อนเลยอ่ะหมุดเขตมันอยู่หัวเขื่อนเลยอ่ะครับซึ่งมันก็คือการร่วมมือกันด้วยใช่ระหว่างเอกชนเจ้าหน้าที่ที่มาทำอะไรแบบนี้นะครับนี่คือข้อเท็จจริงหนึ่งเขาก็เป็นคนข้อกฎหมายจนเป็นคำร้องนะต้องให้คำร้องไปถึงแล้วครับก็คือเราจะมีคำร้องเนี่ยที่เราทำไปแล้วจะมีถึงจมกรมเจ้าท่าแล้วก็กรมที่ดินเทศบาลครับกรมเจ้าท่ากรมที่ดินเทศบาลครับในเรื่องของกรมเจ้าท่าเนี่ยเราทำคำร้องไปถึงว่าให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบว่าการที่เขาสร้างเขื่อนลงไปในชายหาดเนี่ยครับเนี่ยตรงที่สร้างอ่ะเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ครับได้ลุกล้ำลำน้ำไปหรือเปล่าซึ่งกรมเจ้าท่าได้ตอบกลับมาว่ามันลุกล้ำจริงกรมเจ้าท่าบอกลุกล้ำนะครับครับผมมีคำสั่งให้รื้อเขื่อนออกด้วยครับมีคำสั่งออกมาแล้วครับให้รื้อเขื่อนตรงนั้นออกครับคำสั่งนี้ออกมานานยังประมาณกันยาครับผมกันยาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะครับอันนี้กรมเจ้าท่านะครับครับผมวินิจฉัยแล้วครับเดี๋ยวข้อเท็จจริงดูพื้นที่แล้วนี่คือการรุกล้ำล้ำจริงแล้วกรมที่ดินล่ะครับกรมที่ดินทำคำร้องแล้วกรมที่ดินบอกว่าไม่รุกล้ำครับคือว่าออกโฉนดโดยชอบด้วยครับโฉนดคือว่าเขาบอกว่าการออกโฉนดนั้นชอบอยู่แล้วไม่รุกล้ำและก็แปลว่าการออกโฉนดนั้นชอบแล้วครับเขาไม่ถือว่าตรงนั้นเป็นที่สาธารณะใช่ไหมเขามองอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ของกรมที่ดินวินิจฉัยนะครับโอ้ขัดแย้งกันเองซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยขยายความหน่อยแล้วก็ที่สุดท้ายหน่วยงานหนึ่งคือเทศบาลเทศบาลเราทำคำร้องไว้ในเรื่องของการถมดิน
ซึ่งการถมดินเนี่ยมันจะต้องมีขนาดไม่ถึงเท่าไหร่ถึงจะไม่ต้องไปแจ้งที่เทศบาลว่าจะถมได้แต่ในกรณีนี้มันถมเกินปริมาณที่ว่าสามารถที่จะไปถมได้เทศบาลเขาแจ้งว่าเขาถมเกินจริงและไม่ได้ไปขอที่เทศบาลโอเคตกลง2หน่วยงานเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือกรมเจ้าท่ากับเทศบาลก็คือมองว่าเรื่องนี้ทำไม่ได้ผิดครับแต่กรมที่ดินบอกว่าโอ้ยไม่ลุกล้ำก็เขาเป็นเจ้าของโฉนดจะเป็นของโฉนดที่ออกถ้าเขาไม่ได้ใช้อีกแบบนึงก็ขัดแย้งกับตัวเองใช่ไหมใช่ฮะเขาก็ต้องมีใช้ไงเพราะว่าขนาดคลองมันหายไปเขายังบอกว่ามันไม่มีคลองชาวบ้านบอกมีคลองยาวอยู่บอกไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าประเด็นเรื่องกรมที่ดินเนี่ยก็ต้องไปพูดกันเรื่องกันถึงเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการออกโฉนดที่ดินไม่ชอบทีนี้ใครจะขึ้นมาโตตั้งแต่เล็กจนโตคงต้องเคยทำผิดมาบ้างในกรมนะฮะเพราะฉะนั้นในประเด็นที่จะบอกไม่ผิดเนี่ยมันเป็นมีโอกาสสูงมากกว่าที่จะบอกว่าออกโฉนดผิดใช่ไหมฮะแต่ทีนี้โดยทางกายภาพเนี่ยถ้าเราไปยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะเราก็จะพบความผิดปกติความผิดปกติก็คือเขื่อนสูงขนาดร่วม2เมตรเนี่ยนะแล้วตอนน้ำท่วมเนี่ยซึ่งแต่ละวันเนี่ยน้ำไม่ต้องรอฤดูน้ำนะฮะเพราะทะเลไม่ต้องรอฤดูน้ำรอน้ำท่วมสูงสุดเนี่ยนะในแต่ละวันมันก็ปิ่มเกือบแล้วยังไม่ล้นเขื่อนแล้วก็แถมว่าบางเดือนเนี่ยบางช่วงของเดือนเนี่ยมันท่วมเขื่อนเลยเข้าไปอีกประมาณ 3-4 เมตรนะทีนี้เขื่อนเนี่ยมันตั้งชายหาดมันลาดเนี่ยฮะมันจะมีลักษณะลาดอย่างนี้แต่เขื่อนมันจะตั้งอย่างนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะนั้นถ้าน้ำมันเชื่อมขนาดนี้จริงๆแนวน้ำมันจะเข้าไปอย่างน้อยประมาณสัก20เมตรได้จากจุดที่เขื่อนตั้งอยู่นะก็หมายความว่า20เมตรตรงนั้นเนี่ยโดยข้อกฎหมายเนี่ยโดยคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยเนี่ยคือสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันมีแนวฎีกาอยู่มีแนวฎีกาอยู่แล้วทีนี้กรมที่ดินก็จะบอกอย่างนี้แหละว่าไม่เป็นเรื่องปกติซึ่งเราก็คาดไว้อย่างนั้นอยู่แล้วนะแต่ที่เราผิดคาดก็คือกรมเจ้าท่าเนี่ยบอกว่าลุกจริงลุกจริงแล้วก็สำคัญตัวหมุดโฉนดมันอยู่หัวเขื่อนด้วยก็แสดงว่าลุกเข้าไปในที่สาธารณะไม่ต่ำกว่า20เมตร20เมตรนี่ไกลนะได้ที่ดินถ้าแนวยาว100กว่าเมตรได้ดินหลายไร่หลายไร่ได้ที่ดินเพิ่มหลายไร่เนี่ยก็ตรงเขื่อนนั่นแหละคือจุดที่เขาปิดไม่ให้เจ้าเล่ห์ไปแล้วก็เป็นเหตุที่พิพาทจนกระทั่งปะทะกันแล้วที่เด็กลงไปดูแล้วก็พบขณะปะทะกันพอดีเลยครับเจอกับเหตุการณ์นั้นด้วยใช่ไหมครับเราได้คุยกับชาวเลบ้างไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายทุนผู้มีอิทธิพลราชการทำอะไรกับเขาบ้างได้คุยกับชาวเลไหมครับคือก็จะมีเรื่องของการอาจจะมีการขู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นจากนายทุนมากกว่าแต่เรื่องของราชการคือในวันนั้นวันที่25เป็นสภาผมครับคือตำรวจก็เข้าไปแต่ว่าเหมือนเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาก็คิดว่าที่เกิดการปะทะเนี่ยเขามีโฉนดเขาเลยไม่เข้าไปหยับยั้งเราเข้าไปในพื้นที่วันแรกๆเลยก็เห็นการปะทะเลยไม่กลัวหรอว่าไอ้นี่มันใหญ่กว่าที่เราคิดไว้มันไม่น่าจะใช่เรื่องที่นักศึกษาจะเข้ามาหรือเปล่าเราคิดงี้หรือเปล่าคือถามว่ามีความกลัวมันก็มีครับมันตื่นเต้นด้วยเพราะที่ปะทะกันเลยท้าทายนะครับมีเหตุการณ์จริงแล้วคดีปกครองนี่ก็คือคดีที่ให้รัฐต้องเพิกถอนโฉนดที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับไปถึงไหนบ้างนะครับตรงนี้ในสองคดีปกครองครับคือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการร่างคำฟ้องเพราะว่าตอนนี้กำลังในเรื่องของหลักฐานต่างๆที่เราจะใช้ในคำฟ้องเนี่ยกำลังทำประเด็นได้แล้วแล้วก็กำลังล่างครับแล้วก็ฐานจากคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ออกมาเมื่อ13ธันวาคมนี้ที่ศาลยกฟ้องคนที่ออกศาลเพิกศาลยกฟ้องการขับไล่ศาลเพิกยกฟ้องคดีขับไล่เนี่ยฐานจากคำพิพากษานี้ก็มาใช้กับคดีปกครองได้ด้วยใช่ไหมครับครับผมจะได้ฮะจะได้คดีแบบนี้เนี่ยระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายนี่มันซับซ้อนพอๆกันหรือเปล่าอาจารย์ข้อกฎหมายมันไม่ซับซ้อนหรอกครับปัญหาคือข้อเท็จจริงต่างหากที่เป็นปัญหาจริงๆข้อเท็จจริงเนี่ยโดยหลักการการทำคดีประเภทนี้มันต้องไปดูข้อเท็จจริงทางกายภาพคือพูดง่ายว่า
ม้แต่ศาลไม่ใช่แต่เด็กทำเนี่ยตัวผู้พิพากษาเองต้องดูพื้นที่ด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยจะดูแต่เอกสารมันจะไม่พบความจริงเพราะว่าเอกสารเป็นภาพจำลองแผนที่เนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีรายละเอียดครบอย่างที่เห็นอยู่ในพื้นที่หรอกนะฮะที่ในพื้นที่เนี่ยจะเห็นร่องรอยอะไรเยอะเพราะฉะนั้นการทำคดีเวทเนี่ยโดยหลักการเนี่ยศาลควรเดินไปเชิญสืบแต่ที่เป็นปัญหาของชาวบ้านในอดีตที่ผ่านมาคือศาลยังไม่ยอมลงเดินไปเชิญสืบนี่คือประเด็นแล้วก็เป็นประเด็นที่พอทำเรื่องที่ดินแล้วเนี่ยมีข้อก็เรียกว่ามีข้อครหามีประเด็นในทางข้อกฎหมายนะว่าคำพิพากษาหลายเรื่องเนี่ยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายในวงวิชาการเยอะในวงวิชาการเยอะนะครับหรือบางทีต้องดูหลักฐานบางอย่างที่ย้อนรอยไปในอดีตคือศาลเองจะต้องขยับตัวมากกว่านั่งรอให้เขาเสนอเราต้องเข้าใจว่าชาวบ้านเนี่ยค่อนข้างจะด้อยโอกาสในการที่จะไปหาพยานมาต่อสู้นะฮะศาลอาจต้องใช้อำนาจบางอย่างเพื่อจะได้ข้อเท็จจริงมาแต่ในทางหลักการที่ผ่านมาคือศาลส่วนหนึ่งก็จะนิ่งคือให้แต่ละฝ่ายมาเสนอข้อมูลแล้วตัวเองก็จะวินิจฉัยซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อที่เป็นปัญหาอุปสรรคในเชิงข้อกฎหมายใช่ไหมหลักกล่าวหาครับใช่โดยเฉพาะในศาลยุติธรรมจะใช้กล่าวหาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของคู่ความสองฝ่ายที่ต้องเสนอกันก็จะมีศาลที่ลงพื้นที่เขามีแต่ก็ไม่ได้ว่าเยอะนักนะเราก็เข้าใจว่าอยู่บนบัลลังก์ที่ในศาลก็คดีวันหนึ่งเข้ามาตัดสินสืบพยานมันวันเป็น10คดีอย่างเงี้ยนะจะมาลงไปในพื้นที่บางทีโดยสภาพมันก็ไม่อยากลงแล้วล่ะครับแต่มันเป็นความจำเป็นยิ่งเป็นคดีที่ชาวบ้านถูกฟ้องเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าสำนักงานศาลยุติธรรมจะต้องพิจารณาในเชิงของการกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติงานเรื่องนี้เป็นพิเศษสักหน่อยแล้วผมจะแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าข้อพิพาทแบบนี้ก็ฝั่งหนึ่งก็ชาวบ้านใช่ที่อาจจะไม่มีกำลังจะไปสู้อ่ะเข้าถึงกระบวนการแบบนี้คนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยากเขาเข้าถึงหลักฐานนี่ยากมากเพราะว่าหลักฐานมันจะอยู่กับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่นะครับแต่นี้ของเราเนี่ยเราทำบนฐานของสถาบันวิชาการครับเพราะนั้นเราก็มีกระบวนการที่จะได้มาซึ่งเอกสารหลักฐานหรือพยานได้พอสมควรซึ่งก็พูดง่ายว่ามีโอกาสที่จะหาพยานหลักฐานได้มากกว่าชาวบ้านเท่านั้นเองอ๋อครับนะฮะก็แปลว่าถ้าดูโดยภาพรวมด้วยเนี่ยคดีพิพาทแบบนี้มันถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปกระบวนการสังคายนากระบวนการยุติธรรมโดยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำใช่ไหมต้องสังคายนาวิธีพิจารณาคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ดินเนี่ยจะทำแบบเดิมไม่ได้แล้วนะแล้วก็เพราะโดยกระบวนวิธีพิจารณาคดีที่ใช้อยู่ในศาลปัจจุบันเนี่ยทำให้รัฐเสียที่ดินไปค่อนข้างเยอะนะเสียที่ดินไปให้กับเอกชนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้เยอะมากนะครับก็มีหลายที่นะอย่างเช่นอุบลราชธานีก็เป็นแบบเดียวกันนะหรือแม้แต่ที่สวนพึ่งหรือเรากำลังดูคดีหลังสุดนี่ก็เป็นเรื่องคดีที่ปักช่องนี่ก็เป็นปัญหาหลายๆเรื่องจากกระบวนการยุติธรรมเหมือนกันจะเป็นไม่ได้ว่าเฉพาะศาลยุติธรรมศาลปกครองก็มีปัญหาเหมือนกันเรื่องแบบนี้ครับระบบราชการด้วยระบบราชการมีปัญหาแน่ระบบราชการมีปัญหาแน่นะฮะอย่างกรณีที่กลุ่มคดีเขาทำมาแล้วกรมเจ้าท่ามาเนี่ยมันก็สะท้อนถึงให้เห็นถึงการดูแลกฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่ไม่ได้มีการดูแลสอดประสานกันกรมที่ดินก็ออกโฉนดไปไม่ได้มองว่ากรมเจ้าท่าเขาดูแลที่สาธารณะอยู่หรือเปล่านะส่วนกรมเจ้าท่าจะเข้าไปดูแลที่สาธารณะก็บางทีมันก็เยอะมากจนกระทั่งดูไม่ถึงซึ่งเราตอนขณะนี้เราก็ยังเราต้องการข้อมูลซึ่งกรมที่ดินก็ยังไม่ยอมส่งใช่ไหมว่าการออกโฉนดที่ดินเนี่ยตรงที่แปลงนั้นเนี่ยนะครับมันมีการรับรองแนวเขตโดยกรมเจ้าท่าหรือเปล่าครับถ้ากรมเจ้าท่าไม่รับรองแนวเขตก็ต้องถือว่าการออกโฉนดเนี่ยทำไม่ชอบกรมที่ดินจะบอกว่าชอบเนี่ยก็จะเป็นปัญหากับกรมที่ดินเองที่เมื่อตอนทำคำร้องไปปปช.ปปช.ก็คงจะต้องไต่สวนเรื่องนี้แหละเพราะว่าการรับรองแนวเขตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าที่ดินนั้นไม่ได้รับการรับรองแนวเขตจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงเนี่ยเขาถือว่ายังออกโฉนดไม่ได้ครับตกลงมีคดีทั้งคดีแพ่งครับคดีอาญาครับคดีอาญานี่ก็คือพาชาวบ้านไปแจ้งความเรื่องบุกรุกที่สาธารณะคดีปกครองแล้วไหนต้องมีคดีที่ไปถึงเรื่องร้องไปถึงปปช.ด้วยที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมครับอาจารย์ครับการบ้านที่เราต้องทำช่วงเนี้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำต่อที่ต้องขยายผลต่อมีอะไรบ้างใช่ครับในกรณีราวัยเนี่ยครับช่วงนี้ที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนเลยก็คือเรื่องของการร่างคำฟ้องที่ตอนนี้คือเน้นไปเรื่องของการร่างคำฟ้องแล้วเราก็เอาข้อมูลที่ศึกษามาแล้วเนี่ยมาใส่
อันนี้คือเรื่องเร่งด่วนที่สุดครับครับครับน้องประชาชนครับยังมีพยานหลักฐานบางส่วนครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ครับตอนนี้กำลังขอความร่วมมือจากหน่วยงานบางส่วนครับชาวเลครับในเรื่องของอาจจะเป็นหลักฐานเรื่องผังตระกูลผังตระกูลก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยครับคือการจะบอกว่าชาวบ้านอยู่ตรงนั้นมาก่อนเนี่ยมันก็ต้องดูสืบสายไปถึงว่าตระกูลเขาอยู่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ขยายความหน่อยได้ไหมครับการทำผังตระกูลครับสาแหลกตระกูลกระบวนการเป็นยังไงกระบวนการจริงๆมันเป็นต้องเป็นกระบวนการที่ชาวบ้านเขาทำเราทำไม่ได้แต่เราในวางหลักการให้เขา คือในครอบครัวเนี่ยต้นตระกูลเป็นใครก็สืบสาวกันไปความเชื่อมโยงเป็นชั้นๆขึ้นไปกี่ชั้นซึ่งถ้าจำไม่ผิดเขาแบ่งออกเป็น3ชั้นใช่ไหมสามชั้น8 10ตระกูล10ตระกูล10นามสกุล10ตระกูล10นามสกุลแต่ว่าเป็น3ช่วง3ช่วงแบบ3ช่วงอายุ3ช่วงอายุซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลที่ชาวบ้านก็ต้องเป็นคนทำเราทำให้ไม่ได้นะเขาก็ทำมาให้ประมาณสัก 90% ขนาดนี้ซึ่งเราก็จริงๆ 90% เราก็ใช้ได้แล้วล่ะในการพิจารณ์ถือว่าน่าพอใจไหมสำหรับการลงพื้นที่สำหรับการช่วยเหลือชาวบ้านในลักษณะแบบนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเทียบกับสิ่งที่เราได้เรียนมาถ้าเทียบกับถ้าอย่างที่อาจารย์คมสันพยายามจะให้วางหลักการไว้วางหลักคิดไว้ให้เราเนี่ยกับสิ่งที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านจริงๆครับมันก็พอใจมากครับ เพราะที่เรียนในห้องเรียนก็คือหนังสืออ่านเมื่อไหร่ก็ได้ครับผมแต่ว่าลงพื้นที่จริงเนี่ยหรือการร่างคำฟ้องเนี่ยเราต้องไปศึกษาเพื่อที่เราจะศึกษาอีกอย่างนึงเราศึกษาการร่างคำฟ้องเราต้องไปศึกษากฎหมายข้อกฎหมายจริงๆอาจจะเรียนได้ในห้องเรียนแต่ว่าในการปรับใช้เราต้องเนี่ยมันเป็นการที่เราต้องศึกษาเราให้อาจารย์ช่วยขัดเกลาอาจจะขัดเกลาในส่วนของคำฟ้องคำร้องครับผมครับนิติศาสตร์ช่วยคนได้จริงๆลดความเหลื่อมล้ำได้จริงๆหรือเปล่าเท่าที่เราดูเนี่ยเพราะว่าชาวบ้านข้อเท็จจริงคือเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกไหมครับแล้วเขามาเจอกับคนที่มีเงินมีอิทธิพลเจอกับหน่วยงานราชการครับนิติศาสตร์เข้าไปช่วยเขาได้จริงไหมก็เรียกว่าเราเนี่ยในเราเรียนนิติศาสตร์มาตกอีกหน่อยเนี่ยเราก็จะต้องเป็นนักกฎหมายถูกต้องไหมครับนักกฎหมายเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเพราะกฎหมายออกมาต้องการสร้างให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคมครับเราเนี่ยเป็นฐานะกฎหมายคนหนึ่งพอได้ลงไปในพื้นที่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านนะครับในเดือนการดำเนินเรื่องทางกฎหมายในเรื่องที่เราสามารถช่วยได้ครับในเรื่องที่ชาวบ้านไม่รู้ครับครับครับคือจำเป็นไหมต้องปฏิรูปตัวกฎหมายด้วยอาจารย์กฎหมายเนี่ยไม่ถึงขนาดเลยครับแต่ที่แน่ๆก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนนิติศาสตร์ด้วย อันนี้เป็นเนื้อหาสำคัญครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราเน้นให้เด็กเรียนในจากตำราและห่างไกลข้อที่ห่างไกลของจริงใช่ไหมไอ้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่ต้องปฏิรูปเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเด็กออกมาท่องตำราเก่งแต่พอเวลาปรับใช้จริงมันใช้ไม่ได้ครับหรือว่าไปทำงานจริงแล้วพบว่ายึดติดกับอยู่กับข้อที่จริงในตำราเรียนมากกว่าข้อที่จริงที่มันปรากฏมันก็จะเกิดการวินิจฉัยออกมาที่เรียกว่าเกิดผลประหลาดในทางกฎหมายเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะทีนี้การบ่มเพาะนักศึกษาให้เข้าถึงเรื่องของกฎหมายเนี่ยกฎหมายวิชากฎหมายวิชานิติศาสตร์มันเป็นวิชาว่าด้วยความเป็นธรรมนะการบ่มเพาะให้เข้าใจในเรื่องศาสตร์ของความเป็นธรรมเนี่ยแล้วก็จิตสาธารณะเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการเรียนนิติศาสตร์มากกว่าการที่จะไปหาประโยชน์จากการเรียนนิติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราในแง่หลักการเนี่ยผมคิดว่ามันต้องปรับกระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอนค่อนข้างเยอะพอสมควรซึ่งก็จริงๆก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะนะฮะแต่ว่าของเราลงมือเลยครับเราคุยกันแล้วเราก็ลงมือเลยนะฮะลงมือทำเรื่องว่ากฎหมายนี้ล้าสมัยกฎหมายนี้ไม่ทันสมัยแล้วก็อันนี้ก็อีกเรื่องอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าการเรียนการสอนมันไม่ทันสมัยนี่เรื่องสำคัญมากเพราะว่านักศึกษาจะเข้าถึงตัวกฎหมายได้เนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการที่จะเรียนรู้กฎหมายวิธีการใช้กฎหมายวิธีวิธีของกฎหมายหรือเมทริโอโลจีทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเข้าใจมาก่อนทีนี้ถ้าการเรียนการสอนยังใช้ศาสตร์แบบเก่าเปิดตำรานั่งท่องประมวลสี่ฉบับเรียกกฎหมายสี่มุมเมืองนั่งท่องฎีกาโดยที่ข้อที่จริงก็ไม่ได้เห็นฎีกาก็ต้องฎีกาย่อกันไม่เคยเห็นฎีกาตัวเต็มนะฮะแล้วก็ท่องกันใช้วิธีท่องมากกว่าการความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ย
อีกหน่อยศาสตร์กฎหมายเราก็คงจะไปไม่ไหวแล้วก็จะสร้างปัญหาเยอะจริงๆมันก็สร้างปัญหามาเยอะพอสมควรแล้วล่ะนิติศาสตร์ที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นได้ว่ามันถึงเวลาที่ต้องทำแต่คนอื่นจะทำไม่ทำก็แล้วแต่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเราเริ่มก่อนละเราเริ่มจริงๆโครงการนี้เราเป็นการทดลองด้วยซ้ำไปยังเป็นการทดลองที่ยังไม่เข้ารูปแบบเต็มที่ในช่วงประมาณเราทดลองได้ประมาณปีนึงแต่หลังจากปีใหม่ไปแล้วเนี่ยนะฮะเราเริ่มเซตกระบวนการใหม่นะเราเริ่มมีการเอานักศึกษาที่จบแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะที่เราเล็งไว้ว่าเนี่ยมีแววที่ดีนะเราก็เอามาเป็น TA เป็นผู้ช่วยอาจารย์แล้วก็มาดูแลงานคลินิกเป็นฝ่ายสนับสนุนติดตามงานทำข้อฐานบัญชีสารระบบคดีนะเหมือนสำนักงานทนายความแล้วก็ทำมาแล้วก็เด็กกลุ่มเนี้ยนะใครที่เข้าท่าเข้าทางเราก็ส่งไปเรียนต่อส่งไปเรียนต่อเพื่อกลับมาเป็นอาจารย์แล้วก็มาทำงานตรงนี้ขณะเดียวกันคือเราก็มั่นใจว่าเด็กที่ทำงานตรงนี้นักศึกษาหรือว่าคนบัณฑิตเราที่จบแล้วตรงนี้นะฮะสามารถสู้ข้างนอกได้จากการทำของจริงเราก็ต้องอยู่ที่นี่อย่างน้อย2ปีถึงจะเราถึงจะส่งไปเรียนแล้วก็ส่งกลับมาถึงตอนนี้เราก็ส่งไปแล้วคนหนึ่งก็คือหัวหน้าทีมตรงนี้นะเขาก็สอบจนได้เราก็รับเข้ามาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ซึ่งเราจะหวังเขาว่าถ้าเขาเรียนจบเมื่อไหร่เราก็จะให้เขาเป็นอาจารย์ที่กันนะครับอันนี้ก็คือเราก็ปรับกระบวนการก็เพื่อจะสร้างตัวนี้ไปสู่กระบวนการของการฝึกศาสตร์ขีดศึกษาคือพูดง่ายๆเป็นการฝึกงานภายในคณะแต่ว่าเราทำแบบเข้มข้นเพราะพวกนี้เขาจะประชุมกับผมเนี่ยกับทีมเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทุกอาทิตย์นะแล้วก็ทีมไหนมีข้อมูลอะไรมาปรึกษาทีมไหนมีข้อมูลมาเสนอว่าศึกษาแล้วพบอะไรก็จะมาเพราะนั้นคดีเราก็จะมีข้อหนึ่งคุณมารีบไปเราไม่ได้เพราะเราถือว่าเป็นกระบวนการเรียนของเด็กด้วยเราจะช่วยภายใต้แต่เราก็จะไม่ให้คดีเสียหายในเรื่องขาดอายุความแล้วก็จะเช็คเรื่องอายุความเรื่องอะไรต่ออะไรอยู่เรื่อยๆแต่ว่าห้ามมาเร่งโดยเด็ดขาดเพราะว่าเราถือว่าเป็นการศึกษาของเด็กตอนนักศึกษาคือถ้าอาจารย์ทำเองมันเสร็จไปนานแล้วแต่ว่านักศึกษาทำต้องใช้เวลาแต่เราต้องให้เวลาเขาไปศึกษาด้วยตัวเองถ้าอาจารย์เขียนให้ก็จบแต่นี้นักศึกษาก็จะไม่ได้อะไรอันนี้ต้องให้เขาลงมือทำร่างเรื่องนี้เราร่างเองเลยให้เขาร่างเองมีแนวให้ครับครับถือน่าพอใจไหมผลงานของก็น้องๆครับก็ในแง่การร่างเนี่ยก็ค่อยๆเรียนรู้ฮะร่างมาแรกๆมีแก้ทั้งฉบับก็มีมานั่งแก้กันกับอาจารย์ด้วยกันแก้ตั้งแต่คำนำจนกระทั่งถึงคำลงท้ายแต่ว่าพอทำไปก็เริ่มคล่องขึ้นก็ผมคิดว่าเนื้อหาก็เริ่มเข้ารูปเข้าร่างการแพทเทิร์นแบบฟอร์มเริ่มปรับเข้าเรื่องแล้วตอนนี้เริ่มเป็นหมดแล้วก็เหลือแต่การจะใส่เนื้อหาเข้าไปเรียบเรียงเนี่ยนะเป็นอย่างไรอันนี้เดี๋ยวค่อยๆตกแต่งกันเข้าไปเพราะตอนที่คำฟ้องจะออกเนี่ยเราก็จะใช้เวลาค่อนข้างซีเรียสสำหรับทีมเนี้ยเพื่อให้ตัวคำฟ้องมันเสร็จเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นวัน2วันเนี่ยที่ต้องทำเหมือนกันอยู่เร็วในทีมอาจารย์ก็จะไปช่วยกัน 3-4 คนช่วยกันครับแล้วของแบบนี้มันต้องเป็นเรื่องของทัศนคติเรื่องของจิตวิญญาณของพวกเขาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับไม่ใช่รู้กฎหมายอย่างเดียวท่องกฎหมายเป็นเขียนคำฟ้องเป็นรู้ภาษากฎหมายกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นเหมือนคุณเฉลิมนะมันตรงนี้ด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่ครับตรงเพราะว่าโครงการนี้ก็จุดหนึ่งที่ทำให้ก็คือที่เราเห็นก็คือนักศึกษาเราเนี่ยมีจิตสาธารณะค่อนข้างสูงนะจิตสาธารณะค่อนข้างสูงอันที่สองก็คือผมคิดว่าดูจากผลการเรียนแล้วแต่กลุ่มนี้เรียนดีขึ้นบางคนที่เรียนพื้นฐานธรรมดาก็ขยับการเรียนดีขึ้นนะเห็นว่าน้องเคยไปบรรยายประสบการณ์ของเรื่องพวกนี้ที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับที่ประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียไปพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยพูดเรื่องลาวัยเรื่องลาวัยโดยเฉพาะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วว่ามีปัญหาอะไรแล้วเราได้ทำอะไรไปบ้างอันนั้นเป็นเวทีอะไรครับเป็นเวทีนานาชาติฮะซึ่งก็มีอาจารย์ท่านนึงเป็นพี่เลี้ยงไปอาจารย์วิศรุตอาจารย์วิศรุตจำรีอ่อนเวทีนานาชาติที่ว่าด้วยเรื่องของเรื่องนี้โดยเฉพาะพิพาทเกี่ยวกับเรื่องโปรโบโนครับเรื่องโปรโบโนก็คือเรื่องของการอาจจะเป็นการให้ปรึกษากฎหมายหรือการทำคดีโดยที่เราไม่คิดค่าทำหรือว่าค่าพวกเขาเรียกว่าเป็นการทำให้เปล่าเป็นเวทีของการศึกษาเชิงคลินิกในต่างประเทศที่เขาใช้เขาเรียกว่า Law Clinic Education มันก็จะมีเขาเรียกว่าทนายเท้าเปล่าเขาเรียกว่าการช่วยเหลือประชาชนในกฎหมายที่ว่า Pro Bono เป็นศัพท์เฉพาะของเขานะฮะมันก็เริ่มในอังกฤษเริ่มในอเมริกาแล้วก็ถูกแพร่หลายมากขึ้นในภูมิภาคนี้ของเราก็น่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่ไปอธิบายเรื่องนี้ครับจากการลงพื้นที่จากการมาทำคลินิก
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับคนยากคนจนคนด้อยโอกาสคนไร้โอกาสคนที่อาจจะมีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ไม่มากเท่ากับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะเราคิดว่านักกฎหมายที่ดีเนี่ยนับจากนี้ไปเนี่ยเมื่อเราจะออกไปแล้วนักกฎหมายที่ดีในนิยามของเราในความมุ่งมั่นของเราในเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยเป็นยังไงน้องวัชรพลครับผมครับก็การเป็นนักกฎหมายที่ดีสำหรับผมเนี่ยคือต้องสร้างความยุติธรรมให้กับสังคมเป็นบรรทัดฐานต่อไปครับเพราะว่าทุกวันนี้ในสังคมต้องยอมรับว่ามันยังไม่เท่าเทียมกันนะครับคนกลุ่มนึงเนี่ยไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งที่เขามีสิทธิ์อย่างเงี้ยครับไม่ได้ใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเขาอาจจะขาดความรู้ขาดความเข้าใจขาดความช่วยเหลือเราก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยครับน้องตั้งปณิธานแล้วเราตั้งปณิธานเรื่องการเป็นนักกฎหมายที่ดีไว้ยังไงเรื่องการเป็นนักกฎหมายที่ดีครับถ้าอันนี้จะยกตัวอย่างในเรื่องการถ้าเป็นทนายมันอาจจะมีในการที่เราเข้าไปในศาลก็มีอาจจะมีทั้งฝ่ายถูกและฝ่ายที่ผิดครับถ้าคุณเป็นทนายฝ่ายที่ผิดก็ไม่ใช่ว่าจะไปทําให้ผิดกลายเป็นถูกแต่เราเข้าไปรักษาสิทธิ์ที่เขาผิดอ่ะเขาควรจะผิดแค่นี้นะไม่ใช่ว่าผิดเยอะฝ่ายที่เขาไม่ต้องได้รับโทษเกินที่เขาได้กระทําไว้คล้ายๆได้แค่ที่เขากระทําครับไม่ว่าจะเป็นทนายผู้พิพากษานิติกรพนักงานอัยการหรือว่าอาจจะเป็นนักวิชาการที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของจิตอาสาและคือถ้านักนิติศาสตร์ทุกคนที่จบนิติศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทนายพนักงานอัยการก็ตามเนี่ยครับถ้าเราคนละไม้คนละมือเนี่ยอาจจะปีนึงเนี่ยทำคดีฟรีเคสหนึ่งแบบนี้ผมว่ามันจะช่วยคนที่ไม่สามารถที่เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้เยอะมากครับเอาละไม่ว่าน้องจะไปเป็นอัยการทนายความหรือผู้พิพากษาหรืออาจารย์สอนกฎหมายก็ตามขอให้เป็นนักกฎหมายที่ดีอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับอาจารย์พรมนันท์ล่ะครับคิดว่าโครงการเนี้ยเป้าหมายที่เราวางไว้ในอนาคตนี้เป็นก็หมายเราก็จะจัดให้เป็นระบบมากขึ้นนะแล้วก็ขยายฐานไปยังนักศึกษาอีกหลายกลุ่มคือจริงๆเนี่ยที่รังสิตเราแบ่งหลักสูตรออกเป็น3ส่วนส่วนอาญาแพ่งเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมส่วนที่2คือมหาชนส่วนที่3คือธุรกิจและระหว่างประเทศนะฮะคือตอนนี้ที่เด็กๆทําเนี่ยจะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแพ่งกับเรื่องของมหาชนเป็นหลักเราก็จะขยายฐานไปสู่เรื่องของธุรกิจที่เป็นธรรมการปกป้องดูแลธุรกิจนะฮะก็จะเริ่มเซตรูปแบบของคลินิกในแต่ละด้านมากขึ้นนะครับแล้วก็หลักการสำคัญก็คือเราก็พยายามจะคงไว้ซึ่งเรื่องของการสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษาเป็นหลักทุกโครงการเราเนี่ยเราไม่เคยเอาคะแนนแรกเนี่ยไม่เคยมีทุกคนมารู้ดีว่าอาจารย์คมสันนี่ตัดคะแนนโหดมากเรียนมาก็รู้กันอยู่โหดไหมครับอาจารย์ทุกท่านก็ถือหลักเดียวกันว่าเราส่วนหนึ่งเราประสบความสำเร็จในโครงการที่ทำเนี่ยเพราะเด็กเรามีจิตสาธารณะอันนี้เราคิดว่าโครงการเนี่ยสร้างได้โดยไม่ต้องใช้อะไรเข้ามาแลกคือเราต้องให้เขาสัมผัสแล้วจิตสาธารณะเขาจะเกิดเองเพราะนั้นเราก็คิดว่าพอจบไปเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือเราจะได้นักกฎหมายที่คำนึงถึงเรื่องส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวมากขึ้นครับนี่นะครับเราวันนี้เราเริ่มจากบทเรียนของคดีราวัยทั้งในข้อเท็จจริงข้อกฎหมายความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมจนมาสู่เนี่ยบทสรุปที่ว่าเราจะทำยังไงให้บ้านเรามีนักกฎหมายที่ดีที่สามารถให้ความเป็นธรรมกับสังคมให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับขอบคุณอาจารย์คมสันนะครับขอบคุณตั้งปณิธานขอบคุณน้องวัชรพลนะครับแล้วก็คุณนักข่าวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ